วัดพระธาตุผาเงาซึ่งได้สร้างบริเวณที่พระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ซึ่งอยู่บนยอดเขาสูงสุดของวัดพระธาตุผาเงาสำหรับความเป็นมาของการสร้างสกายวอล์กพระธาตุผาเงานั้นก็เนื่องจากว่าสถานที่ของเรานั้นเป็นสถานที่ที่ทำเลมีความเหมาะสมในการสร้างสกายวอล์กเพื่อจะชมทัศนียภาพของสามประเทศและมีทัศนียภาพของแม่น้ำโขงของวิวทิวทัศน์ต่างๆในสามประเทศนี้ให้สวยงามในการสร้างสกายวอล์กนั้นเบื้องต้นนั้นก็คือต้องการอยากจะมาทำแหล่งท่องเที่ยวให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มากราบนมัสการหลวงพ่อผาเงาอยู่แล้วที่มีโอกาสได้ขึ้นมาเดินสะพานกระจกซึ่งเป็นสถานที่หรือเป็นของที่เราได้ยินได้ฟังใหม่ๆในการเดินกระจกเพื่อที่จะชมวิวนั้นเนื่องจากว่ากระจกนั้นมันใสคนที่จะเดินนั้นต้องมีความกล้าฉะนั้นการสร้างกระจกขึ้นมาแต่สะพานกระจกเนี่ยต้องการให้ผู้ที่จะเดินไปต้องมีความกล้าหาญมีความกล้าหาญว่าเราจะเดินไปแล้วก็มีความรู้สึกอย่างนั้นไปเมื่อเดินไปแล้วก็มีโอกาสได้ชมทัศนียภาพ360องศาณสถานที่นี้ฉะนั้นเมื่อเรามาจุดนี้แล้วเนี่ยเราต้องการอยากจะเที่ยวชมของวัดพระธาตุผาเงาโดยเฉพาะจุดข้างบนเนี้ยซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้กำหนดในการก่อสร้างเบื้องต้นนั้นก็คือตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วต้นปีที่แล้วต้นปีที่แล้วนี่คือได้วางแผนว่าจะมีการสร้างสถานที่นี้นะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะของอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยกำหนดขึ้นมาแล้วก็ได้กำหนดที่จะสร้างออกแบบเขียนแผนด้วยวิศวะที่มีความเชี่ยวชาญนะแล้วก็ทำการก่อสร้างมาเรื่อยๆเมื่อก่อสร้างแล้วก็ได้มาดูว่าจะต้องวางกระจกอย่างไรทำอย่างไรเพราะว่าต้องมีความละเอียดอ่อนมากเพราะการสร้างกระจกนั้นก็ต้องวัดให้มันแน่นอนแล้วก็ต้องมีความปลอดภัยมีความหนาพอสมควรดังนั้นการสร้างสกายวอล์กนี้นะก็ขอเชิญพรท่านทั้งหลายว่าสถานที่อย่างนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในจังหวัดเชียงรายของเราที่มีแห่งแรกของจังหวัดฉะนั้นการสร้างท่านมาแล้วก็จะมีโอกาสได้ขึ้นมาเดินจากข้างล่างมาเนี่ยโดยวิธีการก็คือนั่งรถจากที่ทางวัดได้จัดบริการรถท่านจะไม่ได้ขึ้นมาท่านก็จะซื้อบัตรจองตั๋วจากข้างล่างแล้วก็นั่งรถที่วัดขึ้นมาขึ้นมาข้างบนก็อาจจะมีเข้าไปเป็นช่วงๆเพราะการเดินเข้าไปนั้นก็จะต้องท่านต้องซื้อถุงเท้าแลกบัตรเข้ามาเพื่อจะสวมรองเท้าที่เท้าของเราพร้อมกับรองเท้าหลังจากที่นั้นก็เดินเข้าไปเนื่องจากว่ามีรองเท้าเข้าไปในความปลอดภัยก็คือต้องการไม่อยากให้ทรายหรือสิ่งกระป๋องต่างๆเข้าไปสู่กระจกทำให้เกิดความเสียหายดังนั้นต้องสวมรองเท้าเข้าไปทุกคนเวลาออกมาก็ต้องเอารองเท้าฝากไว้เอาเก็บไว้ที่เจ้าหน้าที่เขาเก็บไว้ดังนั้นเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะออกมาถ่ายภาพพอประมาณแล้วก็ออกมาตามช่องทางที่ได้เตรียมไว้ก็คือเข้าทางหนึ่งแล้วก็ออกทางหนึ่งดังนั้นวิธีการที่จะมาทั้งขึ้นมาแล้วก็ประมาณนี้แล้วท่านก็มีโอกาสได้มากราบไหว้บูชาอย่างพระบรมธาตุพุทธมิตรเจดีย์ด้วยอะไรด้วยข้างบนแล้วหลังจากที่ท่านออกแล้วท่านก็จะสามารถเดินกราบนมัสการต่างๆบริเวณนี้ได้ดังนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายว่าในการก่อสร้างสกายวอล์กนั้นกำลังดำเนินการใกล้จะเสร็จแล้วประมาณ 20% ดังนั้นเหลือ 20% ก็เหลือกระจก
ที่เป็นทางเดินของแปดเหลี่ยมสองจุดแปดเหลี่ยมสองจุดเนี่ยนะเพราะว่ากำลังทํากระจกอยู่และตรงข้างของสกายวอล์กก็จะต้องมีกระจกเพิ่มเติมดังนั้นกระจกนั้นก็กําลังดําเนินการอยู่คิดว่ากลางเดือนปลายเดือนนี้ก็คงจะเรียบร้อยและกลางเดือนตุลาคมก็คงจะเปิดทดลองแล้วก็จะเปิดในการบริการต่อไป